ับสวัสดีครับวันนี้พาปลาสู่ดินแดนภาคอีสานนะครับมาเยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเปาบ้านทับปลาตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านทับปลาแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจพี่น้องได้อพยพย้ายมาอยู่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อมาทำการประมงซึ่งเป็นแหล่งทำการประมงที่มีความสำคัญโดยเฉพาะปลาสร้อยขาวในเขื่อนลำปาวแห่งนี้ได้เป็นแหล่งสำคัญที่สามารถมีผลผลิตเอาไปทำนะครับเป็นปลาแปรรูปบ้านทับปลานะครับเมื่อมารวมกลุ่มกันอยู่ร่วมกันก็ย่อมจะต้องสร้างกฎกติกาในชุมชนหน่วยงานกรมประมงโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวก็ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมร่วมกันจัดตั้งกลุ่มตั้งกฎกติกาตั้งเขตอนุรักษ์ที่สำคัญคือได้ฝึกอบรมชปภ.ประมงเพื่อที่จะดูแลรักษาเฝ้าระวังจนชุมชนบ้านทับปลาก็ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับชื่อว่าเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเปล่าบ้านทับปลาประชากรนี่อยู่ประมาณ300คนนะครับ300คนมีอาชีพประมงเพื่อนบ้านเป็นหลักนะครับมีประมงเพื่อนบ้านเป็นหลักซึ่งได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาทรงนะครับคือว่าดีพอสมควรนะครับซึ่งพี่น้องในชุมชนทวันทปานี่อ่ะได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนลำเปล่าอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็มีประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่วันทปาที่เพิ่นได้กำหนดขึ้นทุกปีนะครับก็คือทำบุญป่านะครับทำบุญป่าซึ่งก็ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานของกรมประมงนะครับสิน้ำพันป่ามาให้พี่น้องได้ปล่อยลงเขื่อนตามธรรมชาติของมันนะครับที่เฮาจับขึ้นมาหลายๆบ่ว่าสิเป็นในบริเวณเขื่อนลำปาวในบริเวณบ้านทับปลาแล้วก็ชุมชนต่างๆชุมชนที่หากินในเขื่อนลำปาวนะครับประมาณอยู่50กว่าชุมชนนะครับประมาณ50กว่าชุมชนที่หากินในบริเวณเขื่อนลำปาวจากก่อนหน้านี้ที่บ้านทับปลาค่ะร่วมโตกันในการหาปลาจะนำปลามาขายสดนะคะขายสดแล้วมันก็บ่ได้เพิ่มมูลค่าขึ้นจาก10บาทนะคะเดิมที่เฮาก็ขายได้แค่10บาทเจ้าหน้าที่กรมประมงเพิ่นก็ได้ออกมาตรวจทางน้ำนะคะแล้วก็เร่งเห็นทรัพยากรในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาว่าสิซอยเหลือผู้ประกอบการจังใดในการต่อยอดหรือการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นในการอนุรักษ์ปันสัตว์น้ำควบคู่กันไปนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงก็มาช่วยหลายอย่างนะคะเพราะว่าจะเป็นการต่อยอดส่งเสริมในการแปรรูปเพิ่นก็ได้นำระดมความคิดจากภูมิปัญญาที่เพิ่นไปหลายๆหมู่บ้านนะคะเพื่อมาต่อยอดให้กับชุมชนทับป่าโดยเฉพาะเน้นในการแปรรูปซึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเฮาก็มีหลากหลายนะคะเพราะว่าจะเป็นปลาแห้งสมปลาซอยนะคะสมปลาพื้นบ้านของเฮาแล้วก็ปลาบองกับสมปลาสายเดียวสมปลาห่อใบตองนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาว่างไข่เจ้าหน้าที่ก็สิมาให้ความรู้กับชุมชนเขื่อนลำปาของเฮานะคะเฮาก็สิควบคู่กันไปกับเรื่องทรัพยากรกับเรื่องประกอบอาชีพในด้านนี้พร้อมนะคะก็ถือว่าเฮากันยังมีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อแนวทางเสริมต่อยอดเจ้าที่ประมงและชาวบ้านหมู่บ้านที่หมู่บ้านทับปลาหมู่ที่7หนองสวนนะครับก็ได้มีพื้นที่อนุรักษ์เขตพันธุ์ปลาเนื้อที่ประมาณ35ไร่ก็กติกาของหมู่บ้านของเราก็คือร่วมกันดูแลรักษาแล้วก็เรามีเจ้าที่ชปภและมีเจ้าที่ประมงคอยดูแลให้การช่วยเหลือแนะนำชปภ.ของเรา
จัดเวรยามเข้าดูแลในพื้นที่อนุรักษ์ไม่ให้ชาวบ้านหรือคนที่หาปลานั้นเข้าไปหาปลาในเขตอนุรักษ์ถ้าหากว่ามีใครล่วงเข้าไปหาปลาในเขตอนุรักษ์ก็ถือว่าผิดกติกาเพราะกติกาของเราถ้าใครไปทำความผิดจะมีค่าปรับ 2,000 บาทนะครับและก็หากเราจับได้แล้วก็เราก็จะแจ้งเจ้าที่ประมงของเราให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีจากการดำเนินการร่วมกันนะครับในการสร้างกติกาในการเฝ้าระวังจนปัจจุบันนี้ทรัพยากรกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ยังเป็นแหล่งที่สำคัญที่จะผลิตพันธุ์ปลานะครับเพื่อสู่ความยั่งยืนต่อไปและสร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้ครับ